ารย์สุมาลีชัยเจริญเป็นอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะรับผิดชอบในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิสราก้านจักรและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.สุชาติวัฒนชัยสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้คอนเซ็ปต์ของ Thailand 4.0 นอกจากนี้ก็จะเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศหลั่งไหลเข้ามาอย่างหลากหลายและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือความรู้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีสภาวะการแข่งขันที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงทั้งในประชาคมอาเซียนและสังคมโลกดังนั้นคุณลักษณะของคนในสังคมยุคนี้จะต้องเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เช่นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมซึ่งเรียนรู้แล้วต้องสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้ทักษะด้านสารสนเทศสื่อรวมทั้งต้องมีทักษะการคิดได้แก่การคิดแก้ปัญหาการคิดสร้างสรรค์และสามารถนำความรู้เนี่ยไปใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการการจัดการเรียนรู้จากครูเป็นสำคัญในการถ่ายทอดมาสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญในการลงมือกระทำการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเสาะแสวงหาผ่านกระบวนการคิดและก็สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตดังนั้นในรายวิชานี้จะนำเสนอการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่ที่สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในรายวิชานี้จะประกอบด้วยสาระสำคัญ5บทซึ่งบทแรกจะเป็นบทที่เกี่ยวกับการเกริ่นนำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่บทที่2จะนำเสนอเกี่ยวกับหลักการการออกแบบแล้วก็องค์ประกอบต่างๆของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในบทที่3และบทที่4จะนำเสนอสู่การปฏิบัติโดยการออกแบบเป็นโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์และท้ายสุดบทที่5จะเป็นการใช้และก็การประเมินสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ซึ่งทั้ง5บทจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตั้งแต่หลักการทฤษฎีที่นำมาใช้เป็นพื้นฐานและหลักการในการออกแบบกระบวนการในการออกแบบตลอดจนการใช้แล้วก็การประเมินคุณภาพของสิ่งแวดล้อมแล้วสิ่งเหล่านี้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ